กำกับคู่บุญกับพี่น้องคนเลยค่ะก็ถือเป็นความสูญเสียแล้วว่าเมื่อคืนทราบก็ตกใจมากแล้วพี่เติมก็เป็นรุ่นน้องนิเทศด้วยค่ะก็ได้ร่วมงานกันยาวนานมากครั้งแรกเนี่ยพี่เติมก็คือกำกับโทษทีพี่เติมก็เขียนบทเรื่องพี่ขี้หนูหมูแฮมตั้งแต่ปี39ค่ะร่วมงานกันมาประมาณ20กว่าปีค่ะก็สร้างละครได้กับหมอสุภาโหยใช่ค่ะก็ผลงานพี่เติมเรื่องแรกเนี่ยก็คือเล่นรับสลับล่างที่คุณเชอรี่เข็มอักษรแล้วคุณดอมเล่นนะคะแล้วก็เนี่ยสะพายเจ้าที่กำลังออกอากาศอยู่สาวอาทิตย์เนี่ยก็เป็นผลงานของพี่เติมค่ะกำกับมาการทำงานกับพี่เติมอะค่ะพี่น้องความประทับใจยังไงบ้างคะคือพี่เติมเป็นคนที่มีต้องบอกมีความฝันมีครีเอทีฟแล้วก็มีความละเอียดอ่อนในการทำงานแล้วก็เก่งทั้งด้านการเขียนบทแล้วก็กำกับการแสดงด้วยนะคะก็ได้ร่วมงานกันมาประมาณ8เรื่องค่ะที่ได้ร่วมงานตั้งแต่ประมาณปี39นะคะนะก็ยาวนานมาจนถึงจนกระทั่งล่าสุดนะคะอย่างแรงเงา2พี่เติมก็ไม่สบายค่อนข้างเยอะค่ะก็ต้องหยุดการถ่ายทำไป5เดือนค่ะก็ไปผ่าตัดเกี่ยวกับเรื่องหัวใจแล้วก็ถึงกลับมาก็อยู่ในอาการที่พักฟื้นแล้วก็สดใสขึ้นนะคะช่วงที่ป่วยก็คือยังตั้งใจทำงานอย่างเข้มแข็งช่วงที่ไม่สบายเริ่มไม่สบายแล้วก็ถามว่าเป็นยังไงแล้วก็จนถึงปรึกษาคุณหมอก็ถึงขั้นตอนที่ต้องไปผ่าตัดช่วงนั้นเราก็มีการหยุดกันไปแล้วก็จนกระทั่งพักฟื้นจนกระทั่งทุกอย่างดีขึ้นนะคะจนมาท้ายๆหลังๆเนี่ยค่ะพี่เติมก็เริ่มรู้สึกว่าแบบเหนื่อยพี่เติมบอกเนี่ยหายใจก็ยังลำบากเลยเดินขึ้นกระไดหรือเดินมาเนี่ยก็คือไม่ไหวแล้วนะในช่วงสุดท้ายๆเลยนะคะแล้วก็ในช่วงหลังๆเนี่ยค่ะในช่วงไม่กี่เดือนมาเนี้ยเราก็มีส่งของไปเยี่ยมแล้วก็ได้คุยกับพี่เติมก็บอกเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็กำลังใจดีนะคะตอนนั้นค่ะได้ให้กำลังใจพี่เติมยังไงบ้างคะพี่หนองจริงๆแล้วก็มีการเยี่ยมด้วยนะคะแล้วก็โทรพูดคุยแล้วก็ในเรื่องของความไม่สบายอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเรื่องคุณหมอก็มีการปรึกษาแล้วก็ตอนที่ตอนนั้นจะผ่าตัดแล้วก็ดูช่วยดูเรื่องของคุณหมอที่มีที่มีความชำนาญสูงเรื่องหัวใจที่จะไปปรึกษาค่ะก็คือจริงๆก็พูดคุยกันมาตลอดจริงเมื่อ2อาทิตย์เนี่ยค่ะเพิ่งคุยกันยังบอกว่าอาทิตย์เนี้ยจะเป็นวันเกิดพี่เติมพอดีเลยกําลังเตรียมทําอาหารซึ่งอาหารพี่เติมเนี่ยจะต้องทําชนิดที่ว่าไม่มีโซเดียมนะคะวันนี้ก็เลยได้เตรียมอาหารมาแล้วก็เอามาด้วยก็กะเดี๋ยวจะมาทําบุญจนทุกวันค่ะก็ตรงนี้ก็ครั้งล่าสุดที่คุยกันก็มีการพูดถึงวันเกิดพี่เติมว่าเราจะใช่ค่ะใช่ค่ะกำลังเตรียมกับน้องๆว่าพี่เติมทานอะไรได้นะคะก็ดูว่าพี่เติมทานอะไรได้ก็เราก็จะทำเพราะที่เรามีแม่ครัวอยู่ที่รู้ใจก็กะว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเตรียมทำมาให้พี่เติมได้ทานแต่ไม่คิดว่าวันนี้จะต้องทำมาให้ทานที่นี่ค่ะที่ผ่านมาพี่เติมเขาเครียดเรื่องสุขภาพมากน้อยแค่ไหนมีปรับทุกอะไรให้ฟังบ้างไหมคะจริงจริงพี่เติมเป็นคนที่ถ้าไม่ถามก็จะไม่ค่อยบอกอะไรเรานะคะแต่พอดีเราก็เห็นเรื่องสุขภาพอยู่แล้วอย่างจริงๆก่อนหน้านี้เลยเนี่ยค่ะก่อนหน้านี้หลายปีกำลังทำงานอยู่แล้วพี่เติมบอกวันนี้เดี๋ยวขอไปเช็คร่างกายนิดนึงพอไปเช็คปุ๊บคุณหมอก็บอกว่าอยู่โรงพยาบาลเลยให้ทำบอลลูนเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็บอกได้เติมอันนี้ก็แบบว่าคือโชคดีค่ะที่ไปตรวจรอบก่อนหน้านี้นะคะหลายปีก็แล้วทำบอลลูนไปแล้วเส้นหนึ่งค่ะแต่ช่วงนี้ก็คือรู้สึกจะเป็นหลายเส้นก็ที่ต้องทำต้องพักฟื้นยาวนานนิดนึงค่ะค่ะที่เติมเกิดวันที่เท่าไหร่นะที่เติม28มิถุนายนเนี่ยแหละค่ะค่ะค่ะใกล้ๆถึงวันเกิดนังกะว่าเดี๋ยวจะไปเนี่ยค่ะไปเป็นกำลังใจแล้วก็ทำอาหารแล้วก็เอาสิ่งที่พี่เติมชอบไปให้ทานค่ะค่ะเมื่อกี้ได้มีโอกาสบอกอะไรพี่เติมค่ะก็ให้พี่เติมหลับสบายค่ะแล้วก็ไปสู่ในภพภูมิที่สุคติภพก็
อุทิศกุศลด้วยใจนะคะที่สิ่งที่เราทำมาดีแล้วก็อยากให้พี่เติมได้หลับสบายค่ะตอนที่ทราบข่าวมันตกใจขนาดไหนคะเพราะว่าขนาดข่าวก็บอกว่าเป็นทั้งงานด้วยอะไรส่วนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยข่าวจริงๆแล้วจริงๆแล้วเห็นจากข่าวเมื่อคืนนี้ค่ะก็จากพอเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาประมาณสักไม่ห้าทุ่มค่ะก็ตกใจว่าจริงหรือเปล่านึกว่าตัวเองตาฝาดไปแต่ครั้งนี้มันข่าวมันมาหลายกระแสก็คือก็คิดอ่านข่าวแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นไปตามนั้นค่ะก็คือตกใจมากนะก็คุยกับพี่ยุวดีแล้วก็เช้านี้ก็ได้คุยกับพี่คิงที่จะเตรียมมาดูแลในเรื่องของการจัดงานต่างๆค่ะค่ะพี่หอมก็เราก็เคารพการตัดสินใจของพี่เติมในครั้งนี้ว่าแกอาจจะเลือกทางแล้วคือตรงนี้ก็พี่หน่องอาจจะไม่ได้ทราบขั้นตอนรายละเอียดแต่ว่าพี่คุยจากพี่สาวอะค่ะก็น่าจะเป็นความหนักใจเรื่องสุขภาพแล้วก็อย่างมากเพราะว่าสิ่งที่เติมมักจะบ่นก็คือว่าบางทีอยากจะทานอันนี้มันก็ทานไม่ได้แล้วก็การหายใจพี่เติมจะชอบบ่นว่าถ้าหายใจอะก็ยังลำบากเลยนะคะแล้วน้ำหนักก็ลดไปอย่างเยอะมากเพราะว่าทานอะไรไม่ได้ตอนนั้นที่บอกว่าไม่ไหวสุดท้ายบอกว่าเนี่ยเดินยังไม่ไหวเลยแล้วก็ต้องใช้รถเข็นพี่หน่องก็รู้สึกจะตอนที่ทำงานพี่หน่องก็ดูเป็นรถเข็นที่เราเรียกว่าสะดวกสบายที่สุดให้พี่เติมได้ใช้ตอนนั้นค่ะจริงๆพี่หน่องพอทราบไหมคะว่าพี่เติมยังมีโปรเจกต์อะไรที่เขาอยากทำแต่ยังไม่ได้ทำอยู่หรือว่าที่ยังค้างอยู่อ๋อพี่เติมพูดว่าตอนนี้เหนื่อยมากๆแต่ว่าเขียนยังเขียนบทได้อยู่นะแต่ว่าไปทำงานกำกับอะไรเนี่ยคงจะไม่ไหวแล้วด้วยสุขภาพแต่ว่าเขียนบทเนี่ยถ้ามีอะไรที่เหมาะๆเนี่ยพี่เติมก็บอกว่ายังเขียนบทได้อยู่นะยังสามารถอะไรตรงนี้ค่ะก็ได้คุยกันบ้างค่ะเรื่องงานค่ะพี่น้องค่ะพูดอะไรกับเติมไหมคะค่ะก็ในชีวิตของพี่เติมเนี่ยก็คิดว่าเป็นคนที่ตั้งใจและมีความสามารถมากในการทำงานทั้งด้านการเขียนบทและการกำกับการแสดงนะคะแล้วก็ได้มอบสิ่งความสุขให้กับท่านผู้ชมค่ะก็มาถึงวันนี้ก็อยากจะบอกพี่เติมว่าขอให้เติมหลับสบายแล้วก็ไปสู่ในภพภูมิที่ดีแล้วก็พวกเราทุกคนก็ขอส่งกำลังใจแล้วก็ส่งบุญกุศลที่เราได้ทำมาให้พี่เติมได้มีความสงบสุขค่ะ